ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับบทเรียนเศษส่วนกันอีกครั้งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนกันไปแล้วจึงจำกันได้อยู่ไม่เอ่ยเราไปทบทวนกันครับน้องๆครับ สำหรับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องทําก็คือการวิเคราะห์โจทย์และเขียนโจทย์ให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงหาคําตอบตามโจทย์การบวกการลบการคูณหรือการหารเศษส่วนตามที่เราได้มาจากการวิเคราะห์โจทย์ซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วยังไงล่ะครับ สำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนกันครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นไปพบกับพี่อพอลโลก,กันเลยครับน้องๆครับทศนิยมกับเศษส่วนนั้นสัมพันธ์กันเนื่องจากเราสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมหรือเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ครับซึ่งการเขียนแทนกันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดคำนวณได้ง่ายขึ้นครับเพื่อนๆอยังจำการเขียนทศนิยม ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่เราเคยเรียนกันไปแล้วได้ใช่ไหมคะหลักการมีอยู่ว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยทศนิยมสามตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นพันและใช้หลักการเช่นเดียวกันเรื่อยไปค่ะยกตัวอย่างเช่น ทศนิยม0ูเนื่องจากเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษเจส่วนสิทศนิยม0.05เนื่องจากเป็นทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษห้าส่วนหนึทศนิยม0.031เนื่องจากเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง ดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษส1ส่วน1000และหากว่าเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเช่นลบ0.3และลบศูนเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วก็จะได้เศษส่วนที่เป็นจำนวนลบค่ะลบ0 3. เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นลบเศษสส่วน10ลบ0.37เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นลบเศษ37ส่วน100เป็นต้นค่ะคราวนี้มาดูการเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมกันบ้างนะคะโดยเราสามารถใช้หลักการเดียวกันกับการเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นเศษห้าส่วนสิบเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น0.5เศษห2สส่วนหนึ่งเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0. 6 2สองเศษส7สเจส่วนหนึ่งเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นพัน ดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น0.047และใศษส่วนที่เป็นจำนวนลบเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นลบเศษ6ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น ลบ0.06ลบเศษ59ส่วน1,000เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ0.059เอาละค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทดสอบความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้กันนะคะ จงเติมคำตอบต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องครับทศนิยมสองจุดสามห้า ทศนิยม 2. 3 5เป็นทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นจำนวน2เศษ35ส่วน100แต่เศษ35ส่วน100ยังสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำา5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้คำตอบเท่ากับจำนวนคะ สองเศษเจ็ดส่วนยี่สิบดังนั้นสองจุดสามห้าเท่ากับจำนวน <Wow. S 1> สองเศษเจ็ดส่วนยี่สิบเทศนิยมลบสิบจุดสี่เทศนิยมลบสิบจุดสี่เป็นเทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นลบสิบเศษสี่ส่วนสิบแต่เศษสีส่วนสบยังสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้คำตอบเท่ากับลบสิบเศษสองส,ส่วนห้าดังนั้นลบสิบจสเท่ากับลบสิบเศษสองส,ส่วนห้าค่ะ ตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่าในทางกลับกันถ้าเป็นเราจะเขียนเศษส่วนที่ไม่ได้มีส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันให้อยู่ในรูปทศนิยมต้องทำอย่างไรเราไปฟังจากพี่อพอลโลกันเลยนะคะแล้วน้องครับวิธีการเขียนเศษส่วนที่ไม่ได้มีส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพัน 1, ให้อยู่ในรูปทศนิยมเรามีอยู่2วิธีด้วยกันครับ หโดยการทําให้เศษส่วนนั้นๆมีตัวส่วนเป็นสิบร้อยหรือพันก่อนและวิธีที่สองคือการนําตัวส่วนไปหารตัวเศษครับเศษหนึ่งส่วนสองเราจะใช้วิธีที่หนึ่ง ดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้กลายเป็น10บโดยการนำา5ไปคูณกับเศษ1นส่วนสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้คำตอบเท่ากับเศษห้าส่วนสิบเศษห้าส่วนสิบเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น0.5หรือถ้าเราเลือกใช้วิธีที่สองคือวิธีการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนำตัวส่วนสองไปหารห โดยวิธีการตั้งหารสองหารหนึ่งไม่ได้ใส่0ใส่จุดทศนิยมที่ผลหารเพื่อให้1นกลายเป็น10จากนั้นนำสอไปหาร10ได้5ดังนั้นเศษหส่วนสเท่ากับทศนิยม0.5เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าวิธีทั้งสองได้ผลลัพธ์เท่ากันคือ0.5 แต่วิธีที่สองอาจจะช่วยให้เราคิดหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าในกรณีที่เป็นจำนวนมากๆค่ะเข้าใจกันหรือ,อยังคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันอีกสักตัวอย่างนะคะ<อ>ลบเศษเก้าส่วน8 <S เราจะใช้วิธีที่1คือทำตัวส่วนให้เป็นพันโดยเริ่มจากทำให้ลบเศษเกส่วน8เป็นจำนวนคะ ได้เป็นลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดทำตัวส่วนแปดให้มีตัวส่วนเป็นหนึ่งพันโดยการคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับลบหนึ่งเศษหนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งพันลบหนึ่งเศษหนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งพันเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบหนึ่งจุดหนึ่งสองห้า คราวนี้มาดูวิธีที่สองกันบ้างค่ะเมื่อเป็นจำนวนลบให้เราหาผลหารเป็นจำนวนบวกก่อนแล้วจึงเติมเครื่องหมายลบหลังจากที่ได้ผลหารแล้วดังนั้น8หารเก้าได้1เหลือเศษ1 8หารหนึไม่ได้จึงใส่จุดทศนิยมที่ผลหารเพื่อให้1กลายเป็น10จากนั้นนำแ8ไปหาร10ได้1 เหลือเศษสองใส่ศูนย์เพื่อให้สองกลายเป็นยี่สิบแปดหารยี่สิบได้สองเหลือเศษสี่ใส่ศูนย์เพื่อให้สี่กลายเป็นสี่สิบแปดหารสี่สิบได้ห้าดังนั้นเศษเก้าส่วนแปดได้เท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าแต่เนื่องจากเป็นจำนวนลบดังนั้นลบเศษเก้าส่วนแปดเท่ากับลบ 1นึ่งหนึ่งสอทุกคนเห็นไหมคะว่าคำตอบของวิธีที่หนึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับวิธีที่สองนั่นก็คือลบหนึ่งนสองหนั่นเองค่ะตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันแล้วใช่ไหมคะไปฟังพี่อพอลโลสรุปบทเรียนกันค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนดังนี้การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนทําได้โดยดูจากตําแหน่งของทศนิยมซึ่งสัมพันธ์กับเศษส่วนที่เป็น10หรือ100หรือ1,000ส่วนการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมทําได้2วิธีก็คือ 1. โดยการทําให้ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1 0 0 0และ 2. โดยการนําตัวส่วนไปหารตัวเศษครับ